คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุ1ขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับหน้าอ่อนใช้ชีวิตยังไง EP นี้คือรวมทั้งคนแก่ทั้งเด็กเลย2คนเลยกระชับเลยนะครับถอดเสื้อนี่ครั้งแรกป่ะเนี่ยครั้งแรกครับครั้งแรกครับถอนเกงนะครับถอนเกงแต่ถ้าจริงๆแล้วอ่ะต้องถอดหมดเปลือยกายคือเปลือยกายหมดเลยความแตกต่างจะเห็นได้ชัดละคนแก่ยิ่งไม่มีเพื่อนข้างในนะยิ่งแตกต่างชัดกับคนที่มีลูกหลานหรือเพื่อนคนรู้จักอยู่ในนะส่วนหน้าอ่อนเนี่ยไม่ต้องมีเพื่อนข้างในก็ได้หน้าอ่อนเนี่ยเข้าไปรู้ว่าหน้าอ่อนเฮ้ยมาอยู่กับพี่น้องโยนภาชนะให้ผืนนึงถ้ารับภาชนะไว้ถือว่ามาอยู่กับเราแล้วคนอื่นก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยอยู่กับพี่เอสอะไรอย่างเงี้ยส่วนพ่อบ้าน A B C ถ้า A โยนให้ A B C ก็ไม่ยุ่งละอะไรอย่างงี้สวัสดีครับผมเอ็ดล่มก้าวนะครับ EP นี้นะครับผมจะมาเล่าถึงคนแก่แล้วก็หน้าอ่อนว่าตั้งแต่เข้าไปเลยอ่ะเขาใช้ชีวิตยังไงเขาทำยังไงเขาอยู่ยังไงเขากินอยู่แบบไหนหน้าอ่อนใช้ชีวิตยังไง EP นี้คือรวมทั้งคนแก่ทั้งเด็กเลย2คนเลยกระชับเลยนะครับวันแรกที่เข้าไปนะครับเข้าไปข้างในเนี่ยตั้งแต่อยู่สน.ก่อนใช่มั้ยอยู่สน.นะครับโดนจับที่สน.สน.ก็ส่งไปที่ศาลนะครับศาลพอส่งไปที่ศาลเสร็จปุ๊บนะครับก็ต้องส่งตัวเข้าเรือนจำส่งตัวเข้าเรือนจำวันแรกอ่ะยะก้าวย่างเข้าไปที่ประตูนะครับก็ต้องตรวจสัมภาระกันก่อนนะครับนี่มีหน้าอ่อนคนนึงกำลังจะมาติดคุกนะครับก็ถือเข้ามาเดี๋ยวผมจะทำให้เห็นภาพด้วยจะหน้าอ่อนจะคนแก่นะครับก็จะเป็นเหมือนกันหมดขี้อายนิดนึงนะครับเพราะว่าหน้าอ่อนขี้อายนิดนึงมาตรงนี้นะครับพอมาเสร็จปุ๊บนะครับก็ดูสัมภาระก่อนยืนก่อนนะครับถอดเสื้อครับถอดเสื้อถอดเสื้อนี่ครั้งแรกป่ะเนี่ยครั้งแรกครับครั้งแรกครับถอนเกงนะครับถอนเกงถอนเกงครับถอดรองเท้าออกมาแว้งหน้าเลยครับกองแว้งหน้าแล้วก็ยืนชิดเลยนะครับแล้วก็ตัวเก่งจริงแข่งเก่งแน่แน่เฮ้ยจริงๆอ่ะต้องถอดตัวเก่งบ็อกเซอร์ออกด้วยนะครับแต่ถ้าน้องเขาไม่ได้ใส่เก่งในแล้วก็ให้น้องเขาใส่ไว้อันนี้คือการแสดงเฉยๆแต่ถ้าจริงๆแล้วอ่ะต้องถอดหมดเปลือยกายคือเปลือยกายหมดเลยต้องเปลือยหมดเลยใช่ไหมครับเปลือยหมดเลยย่างกายเข้ามาในเรือนจำนะครับผมก็ผู้คุมสมมติผมเป็นผู้คุมก่อนนะสมมติก่อนผมก็ตรวจดูนะครับตรวจตามตะเข็บนะครับว่ามีพวกยาเสพติดซ่อนเข้ามาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเขาซ่อนไว้ตามตะเข็บไงอะไรเงี้ยเขาก็ตรวจเช็คเสื้อผ้าโอเคแล้วก็ไปจุ่มน้ำนะครับนี่ไปจุ่มน้ำนะรอยังไม่ได้เสื้อผ้านะครับจะได้ใส่แค่กางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อตัวนึงเข้าแดมไปก่อนแต่เขาจะหยิบตัวไหนให้ใส่ว่าไม่รู้นะไม่รู้ว่าตัวเดิมใส่มาหรือว่าตัวในนี้นะครับก็ต้องวัดเอาเพราะว่าบางคนก็เอาเสื้อผ้าไปชุบยาเสพติดเข้าไปในพอไปถึงข้างในก็เอาละลายน้ำฉีดอย่างนี้นะครับก็มีตรวจเช็คสภาพเรียบร้อยเฮ้ยโทรศัพท์ไม่ได้นะต้องแยกไว้ก่อนนึ่งฝากไว้นะครับเจออะไรเขาต้องแยกไว้โอ้ลอตเตอรี่ก็ไม่ได้นะครับลอตเตอรี่โอ้ลอตเตอรี่เยอะเหมือนกันนะลิปติกก็ไม่ได้นะครับวางไว้ก่อนลิปมันหน้าหนาวแล้วนะเจออะไรเขาจะแยกไว้ก่อนนะครับกุญแจรถนะครับก็แยกไว้ก่อนตังนะครับแยกไว้ก่อนปุ๊บพอตรวจรองเท้าก็ตรวจปั๊บสมบัติก็คือรองเท้านี่ก็คือจะให้คืนวางไว้ก่อนเสื้อ1ตัวเขาก็หยิบมั่วๆมาเลยวางไว้ให้พร้อมกางเกงนะครับกางเกงก็จะวางส่วน2จุงนี้นะครับก็คือจะใส่ถุงแพ็คและเขียนชื่อวันปล่อยตัวค่อยได้รับนะครับของอันนี้ส่วนเสื้อผ้าก็ไปชุบน้ำแล้วก็ไปเอาในแดนบางเรือนจำก็ไม่ชุบก็คือให้ไปหมดเลยนะครับบางเรือนจำก็ให้ไปหมดเลยก็มีพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับจะคนแก่จะหน้าอ่อนนะครับโดนเหมือนกันหมดเข้ามายืนเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะให้อ้าปากกระดกลิ้นนะฮะอ้าปากกระดกลิ้นโอเคผมก้มหัวนะครับดูที่หัวมีซุกซ่อนยาเสพติดหรือเปล่าหูนะครับบางคนยัดไปในหูก็มีนะอ้าแขนครับในกาถอดด้วยครับในกาถอดด้วยในกาข้างในเขาไม่ให้ใช้นะครับโอเคอ้าแขนหมุนรอบตัวนะครับหมุนรอบตัวแขนล่องโอ้โหยุงนี่ตียุงจริง
ฮะหมุนรอบตัวเสร็จปุ๊บนึกซะว่าแก้ผ้าครับแก้ผ้าเงี้ยเล่นสมมุติว่าแก้ผ้าทั้งหมดนะครับแก้ผ้าทั้งหมดนะครับก็เอามือลงนะครับก็อย่าพึ่งครับถอยหลังมาก่อนคือก้มอยู่แล้วก็ก้มตัวเอามือแตะพื้นนะครับก้มตัวมือแตะพื้นก็คือว่าสมมุติว่าแก้ผ้านะครับแก้ผ้าแก้ผ้าก็ทำการล้วงตูดล้วงทวารนะครับล้วงทวารเขาก็จะใส่ถุงมือนะครับแจ๊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 บนะครับล้วงทวารปุ๊บนะครับก็มีคนนึงนะครับเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นคนล้วงเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่ล้วงนะครับหรือไม่งั้นก็ถ้ามีหมอมีแผนกพยาบาลมาด้วยเขาจะให้แผนกพยาบาลยืนนะครับแผนกพยาบาลจะล้วงเป็นนักโทษหรือไม่งั้นก็หมอจริงๆมาล้วงให้นะครับเพราะว่าผู้ช่วยพยาบาลก็เป็นนักโทษเหมือนกันก็ล้วงได้แต่เจ้าหน้าที่ต้องยืนควบคุมนะครับบางทีเจ้าหน้าที่ก็ล้วงเองพอแหกตูดเสร็จปุ๊บนะครับวัสลงวัสลีนอ่ะบางคนไม่ได้ทาเลยนะล้วงป๊าบเข้าไปนะครับแล้วก็ควานนะครับควานดึงออกมาไม่มีก็คือโอเคยืนขึ้นนะครับล้วงตูดแต่ละคนนี่ทำหน้าแบบว่าผมเนี่ยโดนล้วงเหมือนกันยอมรับตรงเลยโอ้เสียวจริง คือแบบว่าโห้ยไปล้วงนานกว่านี้อีกหน่อยรีบออกทำไมวะก็คือความรู้สึกของผู้ชายทุกคนที่ไม่เคยโดนล้วงตูดอ่ะมันจะรู้สึกแบบว่าลองไหมเห็นนะจะติดใจทำไมมันจะรู้สึกยังไงมันจะรู้สึกแบบว่ามันไม่ชินนะครับมันแบบว่าโอ้มันเหมือนโดนเย็ดยังไงไม่รู้นะมันเหมือนโดนอะไรมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนจะเสียซิงอ่ะไอ้เนี่ยมันไม่มีใครแฮปปี้กับความรู้สึกล้วงตูดแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมันต้องล้วงทุกคนที่เข้ามาใหม่ว่านี่หน้าอ่อนนะแล้วสมมุติว่านี่เป็นคนแก่ด้วยนะทําเหมือนกันหมดหน้าอ่อนกับคนแก่นี่รวมกันเลยทําเหมือนกันหมดแต่ว่าการเป็นอยู่ของหน้าอ่อนกับคนมีอายุไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ก่อนเริ่มแรกเข้ามาก่อนพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับก็เสร็จแล้วใช่มั้ยก็จะไม่ใช่ว่าเข้ามาคนเดียวนะสมมุติว่าวันนี้เรือนจำเข้ามาแค่คนเดียวแต่ปกติเข้ามาเรียงแถวหลายคนโดนล้วงก็จะโกงตูดโกงทุกคนจกล้วงเปลี่ยนถุงมือจกคนใหม่ไปเรื่อยๆอะไรงี้โอเคครับขออนุญาตใส่เสื้อผ้าได้ใส่เสื้อผ้าได้อันนี้คือการแสดงให้เฉยเนาะอันนี้คือรับบันปล่อยนะโทรศัพท์ในกาเสื้อผ้าเอาเข้าไปได้ทีนี้พอเข้ามาในเรือนจำอากงตูดเสร็จปุ๊บใช่ไหมเอ้ยลืมลุกนั่งจกตูดเสร็จปุ๊บลุกนั่งด้วยลุกนั่ง20เจ้าหน้าที่ลุกนั่งลุกนั่งด้วยแก้ผ้านะครับแก้ผ้าลุกนั่งครับ20ลุกนั่งด้วยลืมเลย9 10โอเค10พอแต่ว่าจริงๆอ่ะต้องลุกนั่ง20 50แล้วแต่เจ้าที่สั่งโอเคใส่ของท่านนะครับโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากที่กลับมาลุกนั่งให้พอทีนี้เราเดี๋ยวให้น้องนั่งเป็นเพื่อนด้วยนั่งฟังด้วยเพราะเขาก็อยากฟังเรื่องข้างในใช่ไหมครับผมอยากฟังเรื่องหน้าอ่อนเข้าไปเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอเข้าแดนตรวจค้นเรียบร้อยนะครับตรวจค้นเรียบร้อยหลวงสูตรเรียบร้อยเสียซิงเขาเรียกหลุดหวยครับหรือมึงจะลองล้วงตูดเสียซิงเรียบร้อยล้วงรูทเวลไปก็เข้าแดนไปก็เป็นเรือนจำเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูเข้าไปในเรือนจำห้องเรือนนอนอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปในห้องเสร็จปุ๊บก็เป็นห้องแรกรับเป็นห้องแรกรับเขาจะแบ่งให้เหมือนกันไหมครับไม่ห้องแรกรับก็คือห้องคนใหม่เลยแต่อาจจะนอนรวมกับพวกหน้าฝ่ายพวกมีหน้าที่ที่ต้องมาล้วงตูดเรานี่แหละก็ขึ้นห้องพร้อมกันกับพวกนี้พวกที่เป็นนอชอที่มาช่วยเหลือเจ้าผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผอ.ชล.พวกผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทุกอย่างทำไมเราเดินเข้าไปถึงไม่เจอคนเพราะว่าอย่าลืมว่าเราไปศาลก่อนใช่ไหมเราไปศาลกว่าจะเข้าเรือนจำอ่ะมันก็ศาลปิดประมาณ 4-5 โมงเย็นพอกว่ารถจะเคลื่อนขบวนเข้าเรือนจำนักโทษอ่ะขึ้นเรือนนอนอ่ะ 4 โมงเย็นเขาขึ้นไปหมดแล้วเราเข้าไปเนี่ยเราไม่เจอใครเลยเพราะเขาขึ้นห้องไปหมดแล้วแล้วก็ต้องเดินเข้าไปกินข้าวที่โรงอาหารก่อนโรงเลี้ยงเรียกโรงเลี้ยงโรงอาหารเนี่ยนะครับ
คนใหม่ก็ขอชะลอก็จะพาเดินไปโรงอาหารเขาจะเตรียมข้าวไว้เลยมา10คนก็10ชุดมา1คนก็1ชุดไปกินข้าวเสร็จปุ๊บไปอาบน้ำนะครับอาบน้ำเสร็จเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดเดิมอย่างนี้แหละก็ขึ้นห้องแรกรับครับผมพอขึ้นห้องแรกรับเสร็จปุ๊บนักโทษอะไรเราก็จะไม่เคยเราจะไม่ได้เห็นหน้ากันเลยแต่เราจะได้ยินเสียงพอห้องมันเหมือนบ้านเช่าติดกันเยอะแยะเราจะได้ยินเสียงจุ้งจิ้งจ้องแจ้งจ้องแจ้งเพราะทีวีปิด3ทุ่มแต่คือนักโทษก็ไม่เห็นเราเหมือนกันนักโทษก็ไม่เห็นเราขึ้นนอนไปหมดแล้วอาจจะเห็นตอนเราเดินมาเขาอยู่ในห้องเนี่ยเขามองเห็นช่วงเดินผ่านห้องใครคนนั้นก็เห็นแต่พวกห้องในก็จะไม่เห็นห้องแรกพวกเวลาคนใหม่เดินเข้ามาเนี่ยพวกห้องที่เห็นถ้ารู้จักกันก็จะเรียกอามอามเพื่อนอามอย่างเงี้ยแต่เรามองขึ้นไปอ่ะเราไม่เห็นเขามากเพราะว่ามันมีที่กันยุงคือมุ้งลวดครับผมมันก็จะมองแบบไม่ค่อยเห็นกูเอ็ดเว้ยกูเอ็ดเว้ยอามอามมีแบบว่าเข้าไปแล้วแซวหน้าอ่อนอะไรใหม่มีไหมครับก็มีมันมีอยู่แล้วพอเราเข้าไปห้องแรกรับปุ๊บนอน3ทุ่มทีวีปิดเราก็นอนใช่ไหมพอนอนคนแก่ก็นอนเหมือนกันอันนี้รวมไปเลยคนแก่หน้าอ่อนนะคนแก่ก็นอนเหมือนกันนอนตื่นมา6โมงเช้าครับผม6โมงเช้าตื่นนับยอดอะไรก็จะลงขังประมาณ6โมงครึ่งประมาณนี้แหละไม่น่าจะเกินนี้นะครับ6โมงครึ่งลงขังมานี่แหละตอนลงขังนี่แหละคนทุกห้องมันจะเปิดพร้อมกันหมดแล้วเขาก็จะมาออหน้าห้องเลยมาดูเฮ้ยคนใหม่ใครมาว่างวะคนเป็นพันๆคนนะครับอยู่หน้าห้องเราเนี่ยหน้าห้องแรกรับเนี่ยจะมายืนเราเลยพอเราเปิดประตูห้องขังมาปุ๊บจ๊ะเอ๋โหคนเพิ่มเลยโหตกใจเลยตอนเช้าคนแก่เด็กเราก็ต้องตั้งแถวนะครับคนมาใหม่มา10คนก็ตั้งแถว10คนเดินไปหน้าฝ่ายหรือหน้าทำเนียบนะบางคนก็เรียกหน้าทำเนียบบางคนก็เรียกหน้าฝ่ายหน้าฝ่ายควบคุมนะครับก็มันเหมือนแบบว่าพูดง่ายๆก็เหมือนว่าห้องปกครองห้องปกครองอะไรเงี้ยก็เดินไปรายงานตัวไปรายงานตัวก่อนครับไปไอ้มึงอายุเท่าไหร่ไปทำประวัติวันนั้นวันแรกที่เข้าไปคือทำประวัติทั้งวันเลยนะครับทำประวัติทั้งวันเลยเข้าไปทำประวัติทั้งวันนะครับพอทำประวัติทั้งวันซักประวัติซักอะไรวันแรกไม่ได้ทำงานหรอกจะนั่งอยู่หน้าทำเนียบถ้าคดีเยอะคดีใหญ่ก็จะไปหลับไปตีตวนจะแก่จะชราอะไรตีตวนหมดตีตวนประวัติคดีอะไรอะไรมีคู่คดีไหมเนี่ยจะทำประวัติทุกอย่างเกี่ยวกับเราเกิดเมื่อไหร่มีแผลเป็นตรงไหนผิวสีอะไรสีอะไรสูงเท่าไหร่คือทุกอย่างก็จะมีเขาเรียกว่าสอบประวัติสอบประวัติสอบประวัติก็เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมนักโทษอาจจะเป็นผู้ช่วยเหลือครับก็ทำกันอย่างนั้น1วันเต็มทีนี้คนแก่กับหน้าอ่อนมันจะความแตกต่างจะเห็นได้ชัดล่ะครับคนแก่ยิ่งไม่มีเพื่อนข้างในนะยิ่งแตกต่างชัดกับคนที่มีลูกหลานหรือเพื่อนคนรู้จักอยู่ในนะครับส่วนหน้าอ่อนเนี่ยไม่ต้องมีเพื่อนข้างในก็ได้หน้าอ่อนเนี่ยเข้าไปรู้ว่าหน้าอ่อนเฮ้ยมาอยู่กับพี่น้องโยนภาชนะให้ผืนนึงถ้ารับภาชนะไว้ถือว่ามาอยู่กับเราแล้วคนอื่นก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยอยู่กับพี่เอสอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนพ่อบ้าน ABC ถ้า A โยนให้ ABC เขาก็ไม่ยุ่งละอะไรอย่างนี้ส่วนคนแก่จะมีใครโยนผ้าเช็ดหน้าให้อ่ะไม่มีครับคนแก่ไม่มีนะคนแก่ไม่มีหน้าอ่อนมีสอบประวัติอยู่มาละขนมข้าวต้มของกินมาให้อามกินแต่คนแก่บางทีอ่ะไม่มีคนรู้จักอ่ะเขาไม่ได้กินอะไรครับก็ต้องกินหลวงเดียวเช้ากินข้าวเที่ยงกินข้าวต้มข้าวต้มแบบระยำสุดๆอ่ะแบบว่ากินไม่ได้หรอครับคืออาหารกินไม่ได้อ่ะน้ำต้มหรือข้าวต้มน้ำต้มอะไรเงี้ยสอบประวัติอยู่ความแตกต่างเริ่มมานะครับความแตกต่างเริ่มมาแล้วนะพอสอบประวัติเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับพออีกวันนึงพอตอนเย็นอาบน้ำเขาปล่อยไปกินข้าวเที่ยงเขาปล่อยไปตอนเย็นอามก็ไปหาคนที่โยนภาชนะให้แต่คนติดคุกครั้งแรกไม่รู้เลยซ้ำว่าเราไปอยู่เนี่ยเขาจะเราไปเป็นน้องหรือเปล่าครับใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเขาจะเราเป็นน้องหรือเปล่าส่วนคนแก่เนี่ยก็หาบ้านอยู่อาจจะเป็นบ้านแบบว่าวัยรุ่นก็ไม่ค่อยรับแต่ว่าวัยรุ่นจะมีวัยรุ่นอยู่กลุ่มหนึ่งคือพวกจิ๊กโก้ซามูพวกอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่พ่อบ้านนะพวกพ่อบ้านเขาก็ไม่ค่อยไปสนใจอะไรอยู่แล้วเพราะเขาลงตัวแล้วพวกจิ๊กโก้พวกซามูพวกอะไรเงี้ยก็
จับสมเด็จเขาเรียกจับสมเด็จจับสมเด็จคือว่าคนแก่คนนี้มีตังค์หรือเปล่าคนแก่คนนี้มีตังค์ซ้ำเหมาไหมซ้ำเหมาไม่เอาไม่รับเข้าบ้านก็เขาก็ยิ่งไม่มีเงินก็ต้องไปอยู่บ้านคนแก่ธรรมดาต้องไปอยู่บ้านคนแก่ธรรมดานะครับทีนี้หน้าอดเนี่ยไว้อยู่บ้านที่ดีมีที่อาที่นงที่นอนหรือว่าเสื้อผงเสื้อผ้ามีคนซักให้อะไรให้มันแตกต่างกันมากสบายขนาดนี้ใช่แล้วคนแก่นึกภาพอ่ะคนแก่ไม่มีบ้านอ่ะต้องไปเช้าอ่ะตู้ล็อกเกอร์ไม่มีอ่ะเอาเสื้อผ้ามัดใส่ถุงไปวางไว้ในกอหญ้าหากระดาษลังปิดไว้อ่ะมันลำบากขนาดนั้นนะวัยรุ่นถ้าไม่น่าอ่อนก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีอะไรใครรับเข้าบ้านก็อยู่สภาพเดียวกันเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเก็บไหนวะเนี่ยเพราะตู้ล็อกเกอร์ยังไม่ได้ไงเขายังไม่ประกาศให้ตู้ล็อกเกอร์ไงอาจจะประมาณ3วัน4วันอาทิตย์นึงเขาถึงให้ตู้ล็อกเกอร์ก็อาศัยอยู่กับเพื่อนไปก่อนคนไหนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเราจะไปเก็บไหนเราไม่มีบ้านอยู่เราไม่มีเพื่อนไม่มีคนรู้จักเก็บตามป่าตามอะไรเงี้ยครับหรือว่าป่ามันก็ไม่ค่อยมีเราก็ต้องเอาเข้าไปนอนด้วยส่วนใหญ่จะเข้าไปนอนด้วยรีบใส่เอวเดินเข้าไปนอนด้วยเลยตอนตรวจคนในห้องก็เข้าไปนอนด้วยอะไรอย่างนี้โอเค EP แรกถึงตอนเข้าห้องนอนจำแนกเข้าห้องนอนยังไม่จำแนกติดตามพาร์ท2ได้นะครับ EP 2นะเพราะมากถ้าเล่าไปยาวแน่เลยพาร์ท2นะครับผมการเป็นอยู่ของคนแก่และหน้าอ่อนเป็นไง EP นี้ผมและน้องงามอยุธยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม EP 2เราน่าจะไปเล่าที่อื่นครับโอเคครับผมอ่ะ